เล่นมือไหนเล่นมือทางเปย์ซ้ายครับตัวหน้าตัวหน้าตัวตายตัวฟาดตัวฟาดตัวฟาดครับตัวฟาดแล้วกระโดดทีมเนาะฟังให้ดีหลุดบ่อยไหมไม่หลุดหาจังหวะดีๆแกงหาจังหวะดีเพราะว่ากีฬาเนี่ยต้องคาดเราต้องรู้ทางกันเข้าใจไหมพยายามบอกว่าเธอพยายามมาจุดนี้ให้ฉันให้ได้คนส่งมาเนี่ยพยายามหาจุดนี้ฉันถนัดตรงนี้มากที่สุดบอกคนส่งคนรับก็พยายามมาหาจุดนี้ให้ได้นะเข้าใจไหมครับเพื่อนเราเพราะว่าเราเป็นฝ่ายตัวฟาดไม่รู้ตัวทำเกมดีกว่าตัวทำคะแนนโอเคไหมโอเคครับพระเอกของตะกร้อก็คือตัวทำคะแนนนั่นแหละเข้าใจนะเข้าใจครับเป็นพระเอกไม่ได้เพราะตะกร้อนี่มันเป็นกีฬาที่เบาฟุตบอลมันหนักไปมันวิ่งไม่หยุดใช่ไหมครับตะกร้อเนี่ยมันต้องตาต้องโอเคครับคนเสิร์ฟคนโยนคนจัดคนโยนกับคนที่จะเสิร์ฟโอเคไหมคนเสิร์ฟต้องบอกคนโยนว่าเธอต้องมาจุดนี้ให้มาจุดนี้มาแล้วคนเสิร์ฟก็ต้องไม่รู้หาวิธีมันเป็นสกิลตรงนั้นว่าจะออกขวาออกซ้ายว่าจะยัดใครกับสามคนนะจุดตรงข้ามต้องเสียตรงข้ามจะโยนมาสูงขนาดไหนต่ำขนาดไหนต้องฝึกรู้จักน้ำหนักตะกร้อโอเคนะโอเคครับแล้วคนช้อนลูกก็ต้องช้อนให้ในรถก็ตบมาต้องคนช้อนจริงๆก็ทุกคนเนี่ยทำหน้าที่ตรงนั้นช้อนลูกตบเข้ามาได้มองไหมไม่มองนะไม่มองทุกคนมีหน้าที่ต้องช้อนมาไงก็ต้องช้อนเพื่อให้ตั้งลูกให้ได้เดี๋ยวนะพอตั้งลูกได้ปุ๊บก็มาทีเราคือตบโอเคนะเวลาประชุมกันแชร์กันต้องเอาคำพูดนี่มาใช้พวกนี้เขาเล่นตะกร้อมาก่อนเกือบแชมป์สู้โรงเรียนเบนจะมาไม่ได้อย่างเดียวทีละสู้ไม่ได้สักทีโอเคใบหน้าไม่มีสีแล้วใช่ไหมใช่ป่ะใช่ป่ะตั้งแต่ข่าวเสร็จแล้วมาเยอะแต่ก็ไม่มีอ้าวเอาหลังหายปวดเมื่อรู้แล้วกันยกถามว่าหมดไหมเหนื่อยใจจบจบจบนะโอเคเข้าใจปุ๊บปั๊บเดียว